Apple ด้านอีกมุมดังสอดอบอกไทยปลอดภัยที่สุดกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยล่ะค่ะหลังก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลสาวชื่อดังอย่างเส้นได้หรือสอดอสไตล์ได้พูดในไลฟ์สดเกี่ยวกับประเทศไทยประมาณว่าถึงรวยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ประเทศไทยแล้วรวยอย่างสมมติมีเงิน10ล้านอยู่ที่นี่รวยแต่พอไปอยู่ดูไบเท่ากับว่ามีเงินอยู่แค่1ล้านเท่านั้นและประเทศไทยความปลอดภัยก็เป็นอันดับ1โดยพูดในบางช่วงบางตอนว่ากูเดิร์ฟมากเพราะว่าอะไรรู้ปะอยู่ประเทศไทยอาหารอร่อยถูกด้วยแล้วก็คือความปลอดภัยคือ number 1เอาของไว้ในรถก็ไม่มีหายน้อยมากประเทศมหาอำนาจที่เราเจอเอาของไว้ในรถไม่ได้นะจ๊ะหายก็ต้องดูแลตัวเองจ้ะเป็นไงนะจ๊ะดูถูกบ้านเกิดเจ้าของอะซึ่งหลังจากที่พูดออกไปก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคนดราม่าเพราะมองว่าเจ้าตัวพูดแบบคิดน้อยไปหน่อยและออกมาแย้งว่าประเทศไทยไม่ได้มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งขนาดนั้นเพราะก็มีข่าวออกมาให้เห็นทุกวันงานนี้หลังจากที่สตาแกรมไบทีวี20ออกมาโพสข่าวนี้นักแสดงสาวแอปเปิ้ลสิสเงียนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าเคยโดนทุบกระจกรถโดนขโมยของไปหมดเลยค่ะแถวทาวอินทาวตำรวจตามไม่ได้ค่ะบอกกล้องวงจรปิดเสียเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครจอดรถริมถนนจะทานปิ้งย่างค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าตลกดีนะคะคนแบบนี้ไทยอเมริกาเราประเทศไหนก็มีค่ะเรียกได้ว่างานนี้สาวแอปเปิ้ลก็ได้มาเล่าอีกมุมของตัวเองที่เคยเจอเลยละค่ะเพราะขณะจอดรถแถวทาวอินทาวยังโดนทุบกระจกและขโมยของไปจนหมดแถมยังตามไม่ได้อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายค่ะส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับสอดอแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าไม่จริงเพราะมีข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับถนนรวมถึงอาชญากรรมเยอะมากไม่แพ้กันเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวลีที่บอกว่าประเทศไทยความปลอดภัย number 1ก็ออกมาเล่าหรือคอมเมนต์แชร์กันได้ว่ามีความคิดเห็นตรงกันหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรียกได้ว่าประโยคนี้ก็เป็นวลีที่กำลังทำให้เกิดการถกเถียงเลยล่ะค่ะและทำให้แฮชแท็กสอดอติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากอ่านประเด็นนี้เพิ่มก็สามารถเข้าไปอ่านตามแฮชแท็กได้